ับมาดูเรื่องของแท็กซี่กันบ้างในช่วงที่ผ่านมาเราจะมีข่าวว่าแท็กซี่เนี่ยปฏิเสธผู้โดยสารมาต่อเนื่องเลยนะฮะโดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองอย่างราชประสงค์เองนะครับรวมถึงการเตรียมเพิ่มค่าปรับแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารเหล่านี้ด้วยก็ทำให้หลายคนนะครับมองว่าน่าจะทำให้การบริการของแท็กซี่เนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าวันนี้ครับทีมข่าวก็ไปสำรวจว่าปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่หรือไม่ครับยังคงได้รับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของพี่ๆแท็กซี่ที่ไร้เยื่อใยโบกไปไหนก็ไม่ค่อยจะรับโดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่ที่อยู่ใจกลางเมืองในย่านราชประสงค์เมื่อทราบเช่นนี้แล้วเราก็เลยไปขอเฝ้าสังเกตการอยู่นานตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็พบว่าคันแรกก็ไปคันที่สองโบกก็ยังไปคันที่สามก็ไปอีกหรือที่หลายคนคิดอาจจะไม่เป็นความจริงแล้วก็ได้เพราะกี่คันกี่คันใครโบกไปไหนพี่ๆแท็กซี่ก็รับไปหมดเรียกว่าโบกทุกคันรับทุกคนแต่ครับแต่เพิ่งจะชื่นชมยังไม่ทันขาดคำภาพที่เราคุ้นชินที่เห็นกันในภาพข่าวหรือว่าโลกโซเชียลก็ผ่านมาให้เราได้เห็นอีกแล้วบริเวณหน้าห้างดังย่านราชประสงค์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติต่างก็โดนปฏิเสธอย่างเท่าเทียมกันนอกจากย่านราชประสงค์แล้วอีกจุดที่มักจะมีการร้องเรียนมากก็คือห้างใหญ่แถวประตูน้ำเราก็ได้ไปเฝ้าสังเกตการอยู่นานก็พบว่ามีปัญหาโดนปฏิเสธจากแท็กซี่ไม่ต่างกันนะครับอย่างคุณป้า2คนนี้บอกว่าโดนบอกปัดมาแล้วกว่า10คันจึงลองย้ายฝั่งจากประตูน้ำมาโบกกลับบ้านในเส้นทางเพชรบุรีแทนทำไมถึงไม่รับเพราะอะไรผู้โดยสารรับไปเถอะไปคุณก็ได้เงินทางเดินทางไปอย่างงี้ใช่มั้ยคะมันต้องมานั่งรออย่างที่นั่งรอมันเสียเวลาบางทียืนรอเนี่ยบางทีเกือบชั่วโมงน่ะถึงไม่รับฟังความข้างเดียวคงไม่ได้เราก็เลยพยายามไปพูดคุยกับพี่ๆแท็กซี่ย่านราชประสงค์ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับเราสักเท่าไหร่จนกระทั่งเจอแท็กซี่คันหนึ่งที่เปิดใจยอมรับว่าเคยปฏิเสธผู้โดยสารจริงแต่ที่ทำไปล้วนแล้วมีเหตุผลต้นทุนแท็กซี่อย่างมันสูงถ้าไปในทางที่เขารู้สึกว่าไปแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะถ้าคุณไปในที่รถติดเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องคิดเป็นค่าคำนวณออกมาว่าอ้าววันนึงคุณมีต้นทุนเท่าไหร่คุณขับรถเนี่ยขับวันละ12ชั่วโมงวันละ12ชั่วโมงเนี่ยต้นทุนของคุณเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 หรือ 1,600 อย่างเงี้ยมีครับเคยครับยอมรับครับว่าเคยปฏิเสธเหมือนกันก็อย่างเช่นว่าเขาไปแล้วเนี่ยในทางที่เราว่าเราไม่มีคนกลับมาแล้วก็ตีเปล่ากลับมาคุณเช่นตรงไหนบ้างพี่เพราะว่าบางทีการที่เขาปฏิเสธนะครับเหมือนเขาต้องการจะไปรับคนอื่นที่แบบต่างชาติอะไรพวกนี้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่เขาจะได้ค่าโดยสารมากกว่าประมาณนี้ครับอีกหนึ่งคำถามคาใจของคนโดนทิ้งก็คือเหตุใดพี่แท็กซี่จึงต้องเห็นชาวต่างชาติสำคัญกว่าคนไทยแล้วทำไมต้องคิดราคาเหมาทั้งที่มิเตอร์ก็มีเรื่องนี้พี่แท็กซี่ก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของค่าเงินและค่าเสียเวลาที่แท็กซี่ทุกคันต้องเจอผมก็บอกไม่ถูกนะครับว่ามันก็ยังมีเหตุผลอยู่ที่ว่าค่าเงินเรื่องของเงินด้วยเนาะมันต่างกันอย่างเช่นนักท่องเที่ยวอาจจะให้ค่าโดยสารที่มากกว่าคนไทยมากกว่าในแง่ของยังไงครับพี่บางทีกดมิเตอร์ไปอย่างเงี้ยสมมติว่าเรากดมิเตอร์ไป50บาทเขาก็ให้ร้อยนึงเป็นเรื่องปกติแหละครับเรื่องเหมาเนี่ยผมพูดตรงๆเลยเหมาว่ามันเหมาอยู่แล้วคือแต่เหมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาแบบราคาโหดหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมาแบบมันรถมันติดอะคุณคุณจะดูได้เลยหรือช่วงเย็นๆเนี่ยรถมันติดทุกวันนั่นแหละเต็มที่เขาก็เหมา150 200อย่างเงี้ยแนวโน้มปัญหาที่ถูกร้องเรียนผ่านทางสายด่วน1584ของกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปีนี้แนวโน้มนั้นอาจจะพุ่งสูงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปีที่ผ่านๆมาจึงเตรียมแก้กฎหมายดัดหลังแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารด้วยการเพิ่มบทลงโทษปรับคนขับจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทส่วนเจ้าของรถแท็กซี่ก็โดนปรับ 50,000 บาทด้วยเช่นกันหวังใช้เป็นไม้แข็งลดสถิติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของแท็กซี่ที่นับวันยังคงถูกร้องเรียนมาอย่างไม่หยุดหย่อน
พัทธระดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเคยเจอกับตัวเองเหมือนกันใกล้ๆก็ไม่ไปเหมือนกันนะฮะจากรามาไปอนุสาวรีย์เนี่ยไม่ไปนะเพราะว่าเขากลัวเข้ามุมอับไงมุมอนุสาวรีย์ชายเย็นๆนี่คือติดมากนะฮะ